สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเป็นเรื่องของปลามังกรมันเกิดขึ้นจากเคสหนึ่งที่ผมเคยรักษาเป็นปลามังกรแดงนะครับท้องอืดแล้วก็รักษาไม่สำเร็จน้องได้ตายจากไปแต่ว่าหลังจากที่ผ่าชนะสูตรเนี่ยเราพบว่ามีปัญหาอาหารไม่ย่อยครับเป็นจิ้งหรีดคาอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยเรียกว่าจากประวัติไม่กินอะไรมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ซากจิ้งหรีดยังอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดข้อสงสัยหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนๆเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนจิ้งหรีดจะเป็นของที่ย่อยยากแล้วจากเรื่องนั้นเนี่ยมันทำให้ผมเกิดความสนใจแล้วก็ลองพยายามที่จะหาข้อมูลต่อว่าดูซิว่าในระดับโลกเนี่ยมันมีใครเคยเขียนบทความหรือว่าเคยทำการศึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอาหารอะไรที่จิ้งหรีดอาหารอะไรที่ปลามังกรกินแล้วมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้ไปเจอบทความหนึ่งจากคณะสัตวแพทย์นะครับของประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับการศึกษาของเขาที่เขาได้สนใจกรณีที่มีปลามังกรตัวหนึ่งตายและเขาก็ได้ทำการค้นคว้าต่อเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ปลามังกรตัวหนึ่งเป็นปลามังกรแดงนะครับในตลาดเพชรเทรดในตลาดปลาสวยงามของเขาเนี่ยได้ตายโดยที่ไม่มีสัญญาณใดๆมาก่อนเลยครับว่าน้องจะตายหรือว่าน้องติดเชื้อแค่อยู่ดีๆก็ตายและหลังจากที่เขาได้ทำการชนะสูตรแล้วก็ผ่าซากเขาพบกับชิ้นส่วนของหนอนนกโดยเฉพาะบริเวณขากรรไกรของหนอนนกเนี่ยที่เป็นแมนดิเบิลเนี่ยคาอยู่ในกระเพาะอาหารจำนวนมากนะครับเห็นได้ชัดว่ามันย่อยไม่ได้แต่นอกจากย่อยไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังติดยึดอยู่กับผนังกระเพาะอาหารของปลามังกรแดงตัวนั้นด้วยมันทำให้เขาเกิดข้อสงสัยครับว่าไอ้เจ้าปลามังกรแดงเนี่ยตามธรรมชาติมันก็ควรจะกินแมลงอยู่แล้วนะกินสัตว์เล็กกินพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ควรจะมีปัญหากับการกินหนอนนกเขาสงสัยครับเขาก็เลยทำการทดลองด้วยการไปเอาปลามังกรเงินมาแบ่งเป็น2กลุ่มจุดนั้นเองครับหลังจากที่เขาทดลองไป19วันเขาพบว่าปลาทั้ง2กลุ่มปกติดีไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถกินได้มีชีวิตอยู่ได้ร่าเริงสดใสดีไม่มีการป่วยใดๆทั้ง2กลุ่มจนกระทั่งวันที่20ครับวันที่20เขาพบว่าปลาเริ่มเบื่ออาหารเป็นอย่างนี้อยู่จนถึงวันที่23ครับและวันที่24พบว่าปลากลุ่มที่เคยกินหนอนนกมาตลอดเนี่ยได้อ้วกออกมาการอ้วกของเขาเป็นก้อนอ้วกแข็งๆซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าหลายท่านที่เคยเลี้ยงปลามังกรก็จะเคยเห็นก้อนนี้แหละแต่เขาได้เอาก้อนนั้นเนี่ยมาลองทำการบี้ดูก็พบว่าก้อนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยขากรรไกรและชิ้นส่วนที่ย่อยไม่ได้ของหนอนนกจริงๆนั่นแหละมันสะสมค้างอยู่ครับจากการที่เขาเจออย่างนั้นทำให้เขายิ่งสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ได้เอากระเพาะอาหารของปลามังกรทั้ง2กลุ่มไปทำการศึกษาดูในระดับเซลล์หรือที่เรียกว่าจุลพยาธิวิทยานะครับเป็นการเอาเนื้อเยื่อเนี่ยไปตัดฝานเล็กๆแล้วย้อมสีเพื่อให้เห็นการเรียงตัวของเซลล์ว่ามันมีความผิดปกติอย่างไรไปและก็พบจริงๆครับเขาพบว่าเยื่อเมือกของเขาเนี่ยมีความเสียหายและหลุดออกจากชั้นกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารจริงๆครับนั่นนำไปสู่ข้อสรุปครับว่าหนอนนกมีความสามารถที่จะก่ออันตรายให้กับปลามังกรได้จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับบรรดาผู้เลี้ยงนกที่มีการเตือนกันไว้นะครับคนที่เลี้ยงนกเป็นลูกป้อนเนี่ยจะได้ยินเรื่องนี้ดีครับว่าการให้หนอนนกเนี่ยควรจะต้องบี้หัวให้แตกให้ตายก่อนหรือนำหนอนนกไปแช่น้ำก่อนเพื่อให้หนอนตายก่อนที่จะไปป้อนให้กับลูกนกครับถึงแม้ว่านกเนี่ยเราจะมองว่าเป็นสัตว์ที่กินหนอนอยู่แล้วแต่สัตว์พวกนี้ไม่ว่าจะปลามังกรหรือว่านกลูกป้อนเนี่ยการกินของเขาไม่เคี้ยวครับเขากลืนลงไปทั้งตัวและการที่เขากลืนลงไปทั้งตัวหมายความว่าหนอนจะยังมีชีวิตอยู่ในกระเพาะอาหารของเขาอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งและช่วงเวลานั้นแหละที่หนอนสามารถที่จะกัดแล้วก็ทำลาย
กระเพาะอาหารของปลาและนกได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าธรรมชาติของปลาที่อยู่ในธรรมชาติมันกินอาหารที่หลากหลายมันไม่ได้กินเฉพาะหนอนนะครับและหนอนในธรรมชาติก็อาจจะเป็นหนอนผีเสื้อซึ่งไม่ได้มีลักษณะของขากรรไกรที่แข็งแรงแล้วก็มีเปลือกที่แข็งแรงเหมือนกับหนอนนกด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต่อให้หนอนเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถทำอันตรายอะไรกับกระเพาะอาหารของเขาได้ของปลาได้แต่การที่ปลานั้นกินหลากหลายมันเป็นการพักมีช่วงพักให้ปลาสามารถรักษาตัวเองได้ก่อนที่จะกลับไปกินอาหารแบบเดิมซ้ำๆนะครับดังนั้นเนี่ยจากการศึกษานี้การให้หนอนนกค่อนข้างอันตรายนะครับนอกจากจะทำอันตรายกับปลาทำให้ปลาท้องอืดได้แล้วทำให้กระเพาะอาหารมีปัญหาได้แล้วหนอนนกยังมีส่วนประกอบของไขมันเนี่ยสูงด้วยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ปลาอ้วนหรือว่าไขมันพอกตับได้ซึ่งผมก็เคยเจอปลาที่ตายมาจากภาวะไขมันพอกตับแล้วก็เกล็ดพองมาแล้วและนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าหากว่าฟังแล้วชอบถูกใจก็รบกวนช่วยกันแชร์ต่อไปให้กลุ่มผู้เลี้ยงนะครับเพราะว่าผมอยากให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นผมอยากให้เกิดการแบ่งปันความรู้ผู้เลี้ยงต่างๆเนี่ยเคยให้อะไรแล้วมีปัญหากันบ้างลองคอมเมนต์ช่วยกันถกเถียงตรงนี้นะครับจะได้มีการแบ่งปันผมเองก็จะได้รับความรู้มากขึ้นเช่นกันครับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนถ้าหากว่าสนใจอยากรู้เรื่องอะไรลองถามไว้ถ้าหากว่าผมทราบก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ